สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับเกี่ยวกับคลิปสอนของผมนะครับก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็ติดเกมนิดนึงครับพอดีมีน้องๆนะครับขอคลิปสอนนะครับเพียง7นาทีนะครับของวงแอลกอฮอล์นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเพลงนี้จะอยู่ในคีย์ F sharp minor นะครับในช่วงอินโทรแล้วก็ท่อนกลางก็จะโซโล่อินโทรน่าจะเป็นเสียงเปียโนนะครับน่าจะเล่นเหมือนเสียงเปียโนมาอย่างนี้ครับก็จะเล่นประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะเข้าเล่นเมโลดี้ตรงนี้ก็จะมีการเล่นลักษณะการอย่างนี้นะครับก็เล่นในลักษณะเล่นในคอร์ด F sharp minor นะครับเล่นโครเมติกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เริ่มจากสายที่5นะสายที่6นะครับช่องที่5นะครับนิ้วก้อยแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้นะครับ3ครั้งเล่นสีน่าจะเล่นสีรอบนะครั้งสุดท้ายก็จะดีดลง2ครั้งครับแล้วก็เข้ามาเมโลดี้ก็เดี๋ยวผมจะบอกคอร์ดก่อนนะครับคอร์ดในช่วงเล่นตรงนี้นะครับคอร์ดก็เริ่มจากคอร์ด F sharp minor นะครับก็เล่นอย่างละห้องนะครับโดยการเล่นในลักษณะแบบนี้ก็มีคอร์ด F sharp minor D major A major แล้วก็ E นะครับอย่างละห้องนะครับเล่นประมาณอย่างละ2รอบนะครับตอนแรกก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเริ่มจากสายที่2นะครับช่องที่7อีก2ครั้งครับขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่6แล้วก็ลงมาเล่นสาย2ช่องที่5สายที่2ช่องที่5แล้วก็7ดูจะเล่นช้าๆให้ดูนะครับจะย้ำที่สายที่2ครั้งครับสายที่2ช่วงที่7 2ครั้งแล้วก็สายที่3ช่วงที่6 5 7อย่างนี้ครับ
เล่นที่ก็คือสาย2ช่องที่7แล้วมา5แล้วขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่6ช่องที่6กับช่องที่4อย่างละ2ครั้งครับอันนี้คือรอบแรกนะครับจะเล่นรอบที่2ก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับก็คือเล่นอย่างละชุดแต่จะมีรอบที่2จะมีลายประสานเข้ามาครับลายประสานก็จะเล่นอย่างนี้นะครับก็เริ่มจากสายที่2นะครับช่องที่10ดีด2ครั้งนะครับขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่11ลงมาเล่นสาย2ช่องที่9กับ10นะครับแล้วก็มาดีดสาย2 2ครั้งเหมือนเดิมครับอย่างนี้นะครับผมจะเล่นจะใช้ดูนะครับผมก็จะเล่นอย่างนี้นะครับต่อจากนี้ก็จะเล่นก็คือเล่นสาย2ช่องที่10 2ครั้งขึ้นมาเล่นสาย3ช่องที่9 2ครั้งแล้วก็มาลงมาเล่นสายที่1ช่องที่9 2ครั้งแล้วก็สาย2ช่องที่9 2ครั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูอีกรอบนึงครับลายภาษานะครับเล่นในช่วงที่2ครับถ้าเพื่อนเพื่อนมีกีตาร์อีกตัวหนึ่งก็เล่นก็ให้เพื่อนเล่นอีกครับลายตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่แรกครับสาย2นะครับช่องที่9ครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ